ก่อนที่จะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่หลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันติดต่อกันนะคะไปดูความคืบหน้าการสร้างอุทยานราชพักกันก่อนค่ะโดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ได้เลื่อนการเคลื่อนย้ายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ไปยังอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันในช่วงเช้าของวันนี้โดยขบวนค่ะจะไปรวมกับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัช การที่1ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถเครนขนาดใหญ่นะที่ยกพระบรมรูปสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงยืนมีขนาดความสูง13เมตร90เซนติเมตรขึ้นไว้บนรถเทลเลอร์22ล้อโดยโรงหล่อ เอเชียไฟอาร์ตนะคะที่ตำบลทับน้ำอํเาเภอบางปะหานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่เก็บรายละเอียดพร้อมทั้งทดสอบกระบวนการเคลื่อนย้ายและใช้อุปกรณ์ยึดโครงสร้างติดกับตัวรถและทดสอบความแข็งแรงป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนที่จะมีกำหนดการเคลื่อนย้ายเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาเคลื่อนย้ายในวันนี้ก็คือเวลาประมาณ10นาฬิกาโดยขบวนเคลื่อนย้ายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จ่จะ ใช้เส้นทางอายุทยาป่าโมกมุ่งหน้าถนนสายเอเชียไปขึ้นทางต่างระดับบางปะหันมุ่งหน้าไปด้วยถนนสาย347บางปะหันปทุมธานีซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะไปรวมกับขบวนของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่1ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะไปตั้งขบวนใหญ่ค่ะแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปพร้อมกันมีจุดหมายก็คือที่อุทยานราชพักอํเาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์